ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามฮีโร่บอมนะครับก็วันนี้ผมจะมีทริคง่ายๆนะครับเป็นเหมือนความรู้เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะเริ่มเลี้ยงปอมเมอเรเนียนนะครับก็หลายคนอาจจะกังวลทั้งหนึ่งเฮ้ยอยู่คอนโดเลี้ยงได้ไหมโอเคอยู่บ้านเราจะต้องเลี้ยงแบบไหนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนรับน้องปอมเนี่ยเข้าบ้านต้องมีอะไรบ้างก็ง่ายๆครับสำหรับการเลี้ยงปอมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากหนึ่งก็อย่างที่เคยบอกไปว่าปอมเนี่ยกินน้อยใช้พื้นที่น้อยอึฉี่น้อยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนสำหรับการเลี้ยงปอมเนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายทีนี้เห็นข้อตรงนี้ไหมครับสำหรับวิธีการเตรียมตัวก่อนนำปอมเมอเรเนียนเข้าบ้านเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่2แบบก็คือแบบเป็นคอกไม้แบบนี้หรือว่าเป็นคอกสเตนเลสก็ได้เอาง่ายๆว่าเป็นลักษณะของคอกไม่ใช่กลมอย่างนี้นะครับคำว่าคอกคือจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้พวกนี้มันจะสามารถถอดออกได้เป็นสลับอยู่แล้วนี่เราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง1เอาลักษณะของข้อก่อนเนาะสำหรับข้อข้อดียังไงคือแน่นอนแหละเขาจะดูสวยงามดูดูแล้วแบบน้องหมาไม่อึดอัดนะอะไรเงี้ยลูกค้าส่วนใหญ่แบบบางคนที่ซื้อไปก็จะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยฉันอยากให้หมาฉันมีพื้นที่เยอะๆแต่จะเลี้ยงข้างนอกได้ไหมเลี้ยงกับพื้นเลยได้ไหมอันนี้ผมไม่แนะนำให้เลี้ยงกับพื้นหรือว่าปล่อยให้เขาแบบฟรีสไตล์แบบว่าเป็นอิสระไปเลยอะไรเงี้ยไม่เอานะครับก็คือหมาเล็กเนี่ยข้อจำกัดของเขาคือเขาจะชอบแทะด้วยที่เป็นวัยที่กำลังครรภ์ฟันก็จะชอบแทะนู่นเลียนี่อะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ได้ส่งผลดีกับตัวของน้องหมาเองเพราะฉะนั้นการให้เขาอยู่ในบริเวณที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยมันจะดีกว่าโอเคสำหรับการเตรียมมีอะไรบ้าง1ถ้าใครอยากใช้คอกก็ใช้คอกอาจจะสูงเท่านี้อาจจะเตี้ยหน่อยข้อดีของคอกที่เตี้ยหน่อยก็คือเวลาเรานั่งเล่นเนี่ยมันจะได้ง่ายมือแล้วก็หยิบเข้าหยิบออกได้สูงประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็พอแล้วหรือว่าถ้าสมมุติว่าโอเคฉันอยากได้คอกแบบนี้มันดูสูงดีดูแบบปลอดภัยดีน้องปอมบางตัวจะดื้อมากสามารถปีนกรงได้สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมคือกรงเท่านี้แบบนี้นะครับ2ขวดน้ำก็คือจะเป็นแบบนี้แม่น้ำนั้นก็เติมได้นะครับก็จะใช้เป็นขวดน้ำแบบติดกับกรงแบบนี้จะลองติดให้ดูนะเราก็จะใช้ระดับถามว่าบางคนจะคิดว่าด้วยการใช้ขวดน้ำเนี่ยจะทำให้น้องเขากินน้ำไม่พอหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับน้องเขาจะมากินของเขาเองเมื่อเวลาเขาหิวบางครั้งเราใส่ถ้วยอ่ะเราสมมติเราให้ในถ้วยเนี้ยเราออกไปทำธุระข้างนอกพอกลับมาเอ้ยหมากินน้ำหมดเลยเนี่ยหมากินน้ำเก่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็อาจจะตะกุยน้ำเล่นจนหมดจนมันแห้งไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอย่างนี้เราจะสามารถดูได้แล้วก็สามารถควบคุมได้ว่าเฮ้ยเขากินไปเท่าไหร่แล้วขวดแบบนี้มันเป็นภาชนะแบบปิดเพราะฉะนั้นเรื่องความสกปรกไม่เชื้อโรคไม่ได้เข้าถึงแน่นอนฝุ่นละอองอะไรต่างๆก็ไม่ได้เข้าถึงแน่นอนน้องเขาก็จะมากินตรงนี้งั้นเราก็จะเลือกให้มันขนาดให้มันเหมาะสมกับตัวเขานะครับคือตอนเด็กอาจจะเท่านี้ใช่ไหมก็จะเท่านี้เราลองวัดดูเอ้ยกินได้ไหมอะไรเงี้ยกินไม่ได้เราก็ปรับลงหน่อยอะไรเงี้ยให้เขาทานน้ำได้จากขวดเวลาเผื่อฝึกแรกๆก็อย่างเงี้ยครับก็ใช้นิ้วแตะๆหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็รู้พอเขารู้ว่าเป็นน้ำเขาก็จะมาทานน้ำตรงนี้ทีนี้สิ่งที่สองที่ต้องเตรียมแน่นอนแหละก็ต้องมีถ้วยอาหารถ้วยอาหารก็ใช้ตามสะดวกเลยบางคนอาจจะใช้แบบนี้น่ารักดีบางคนอาจจะใช้เป็นภาชนะที่เป็นสแตนเลสก็ได้หรือว่าจะห้อยก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับก็ใช้แบบนี้ทีนี้สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือแผ่นรองฉี่สำหรับการฝึกน้องในการฉี่หรืออึอย่างเงี้ยครับเราต้องใช้แผ่นตัวนี้ช่วยเนื่องจากว่าตัวนี้จะเป็นแผ่นซับคือจะมีหลายไซส์มีทั้งเล็กกลางใหญ่แล้วแต่เราจริงๆสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กไซส์เล็กๆตอนเด็กนะครับใช้แค่เป็นขนาดเล็กแค่นี้ก็พอแล้วไม่เปลืองด้วยแล้วก็เอาไว้มุมหนึ่งของคอกนะครับวางไว้มุมหนึ่งของคอกเลยวางไว้เพื่อให้เขามาฝึกฉี่ฝึกอึตรงนี้เท่านั้นเองทีนี้แน่นอนการวางเป็นคอกเขาจะไม่มีพื้นอยู่แล้วเราจะต้องจำเป็นจะต้องวางพื้นให้เขาจะใช้พรมแบบนี้ก็ได้พรมแบบนี้สามารถซื้อได้ตามโฮมโปรหรืออะไรทั่วไปมีหมดนะครับก็สามารถไปซื้อแล้วก็มาลองให้เขาได้ซึ่งพรมตัวนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอาจจะเปลี่ยนสักสัปดาห์ละครั้งหรือว่า 3-4 วันครั้งดูตามความเหมาะสมนะครับถ้าเราฝึกให้เขาอึบนแผ่นตรงนี้
แน่นอนคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้บ่อยอยู่แล้วอาจจะซื้อมาแค่2ชุดพื้นที่ในการเลี้ยงปอมก็คือแค่1เมตรคูณ1เมตรเขาจะอยู่ได้โดยสบายตัวแล้วทีนี้ถามว่าทำไมจำสิ่งนี้คืออะไรตุ๊กตาเนี่ยจำเป็นไหมตุ๊กตาสำหรับน้องปอมผมไม่อาจจะคิดว่าเฮ้ยมาตั้งน่ารักเฉยจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นทริคง่ายๆบางทีอ่ะน้องเขาย้ายบ้านใหม่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ยแปลก1แปลกที่2ก็อาจจะรู้สึกว้าเหวรู้สึกแบบไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะงองแงร้องเรียกเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ช่วยได้ตุ๊กตาหรือของเล่นมีไว้ให้เขาก็จะเล่นเนี่ยมีไว้ให้เขาก็จะมาเล่นของเขาก็เหมือนมีเพื่อนเป็นเพื่อนของเขาโดยอัตโนมัติเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรามากเกินไปเพราะการที่เราวันสองวันแรกที่เราเลี้ยงน้องปอมเนี่ยแล้วให้เขาติดเราเกินไปพอสักวันหนึ่งเราจะต้องไปออกไปข้างนอกไปทำงานไปธุระหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่สามารถอยู่ตัวเดียวได้เขาก็จะติดเขาเรียกว่าติดคนเป็นนิสัยที่ติดคนเพราะฉะนั้นแรกๆอย่าไปให้มันติดเยอะก็เลี้ยงให้เขาชินกับพื้นที่บริเวณของเขาก่อนนะครับเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาให้เขาเขาก็จะเล่นเนี่ยนะครับก็จะเล่นตุ๊กตาของเขาไปอะไรเงี้ยทีนี้ตรงนี้คืออะไรอ่ะแบบแรกเป็นข้อไปแล้วแบบที่สองอันนี้เขาเรียกว่ากรงสนามคล้ายๆกรงสนามแต่ตัวนี้จะเป็นปรับระดับได้เนาะก็ใช้ลักษณะคล้ายๆกันพวกนี้จะพับเก็บได้พับได้จนแบนเลยก็คือจะแยกชิ้นส่วนอันนี้เป็นแผ่นรองแบบพลาสติกแผ่นรองแนะนำแผ่นรองแบบพลาสติกเนื่องจากว่าแผ่นรองแบบพลาสติกเนี่ยล้างทำความสะอาดง่ายแต่ถามว่าเหมาะสมไหมที่จะปล่อยให้น้องของเราวิ่งบนนี้เลยโดยที่แบบไม่ได้ลองอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่เพราะหนึ่งมันก็ยังมีความลื่นอยู่นะครับถึงมันจะมีช่องก็ตามเราอาจจะใช้ผ้าวางไว้ก็ได้หรือว่าเป็นแผ่นรองฉี่ที่ขนาดใหญ่หน่อยก็ได้เราก็วางไว้ก็เหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไรง่ายๆส่วนบริเวณนี้จะเป็นถาดรองฉี่อยู่แล้วเผื่อการพลาดบางทีระวังแผ่นตัวเนี้ยแต่น้องยังแบบเฮ้ยยังไม่คุ้นชินก็อาจจะพลาดลงไปตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้ลายซับก็ใช้หนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับตรงนี้วางทับเลยวางเข้าไปเลยสัก2แผ่นให้มันซับฉี่ได้หลักๆจริงๆเราก็อยากให้ฝึกกับแผ่นรองฉี่แบบนี้เนี่ยก็มีถ้วยอาหารมีถ้วยน้ำมีขวดน้ำเหมือนเดิมทำเหมือนกันทุกอย่างแค่เปลี่ยนลักษณะของข้อเฉยๆนะครับแค่นี้เองสำหรับพื้นที่ในการเลี้ยงเด็กๆของเราไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยต้องมีนู่นมีนี่อย่างอื่นอ่ะคือเป็นสิ่งที่เจ้าของต้องการเองแล้วกันอยากจะมีที่เช็ดตัวที่เช็ดเท้าอะไร ก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งของที่จำเป็นจริงๆนอกจากอาหารแล้วเนี่ยพื้นที่ในการเลี้ยงดูเนี่ยใช้แค่นี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยต้องกั้นเป็นห้องหรือเปล่ากว้างขนาดไหนจริงๆพื้นที่ในการเลี้ยงอ่ะเมตรคูณเมตรก็พอแล้วแต่ลูกค้าบางคนเฮ้ยฉันอยากให้เขาวิ่งได้เล่นกว้างๆเลยอะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่วิ่งกว้างก็อย่าลืมว่าต้องปูผ้าหรือพรมให้ครบพื้นที่นั้นๆไม่ใช่เฮ้ยกั้นห้องใหญ่แล้วแบบปล่อยให้วิ่งนอนพื้นเย็นเดินพื้นลื่นอะไรเงี้ยจริงการเดินพื้นลื่นกับปอมนี้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยโอเคแหละขาเขายังไม่แข็งแรงทีนี้พอเราให้เขาเดินแล้วก็วิ่งกับพื้นลื่นเงี้ยก็จะทำให้เขาขาแบกได้เดี๋ยวโตมาก็จะมีโรคนู่นโรคนี่เกี่ยวกับข้อต่อสะบ้าอะไรเงี้ยตามมาเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้วิ่งพื้นลื่นโดยใช้พรมแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้ารองก็ได้ให้เขาอยู่ให้เขาวิ่งให้เขาเดินพื้นที่ใหญ่แค่ไหนผ้าหรือพรมก็ต้องใหญ่ตามนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำแค่สิ่งของที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องเตรียมสำหรับรับน้องไปเลี้ยงหรือดูแลเท่านี้ไม่ยากก็อยากจะฝากไว้นะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นกังวลมือใหม่ในการเลี้ยงปอมอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีความรู้หรือว่าต้องทำยังไงต้องจัดเตรียมพื้นที่ยังไงวันนี้ผมก็เลยมาแชร์นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการแนะนำอย่างอื่นกันเนาะสำหรับวันนี้ก็โอเคครับสวัสดีครับ